แบบนี้นะคะเราก็จะได้คุกกี้กล่องโตเลยเอาไปให้เด็กๆหรือเอาไปให้ผู้ใหญ่ก็ไม่น่าเกลียดนะคะอร่อยด้วยค่ะมีหลายรูปแบบอยู่ในนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะเห็นสูตรกันไปใต้คลิปแล้วเนอะเดี๋ยววันนี้คุณเล็กจะมาทำคุกกี้ที่ได้หลายๆอย่างในสูตรเดียวกันค่ะเริ่มจากเนยนะคะเนยนิ่มเนอะพอก็เป็นครีมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายเอาไว้ค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะทุกอย่างเข้ากันดีหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะของแห้งก็จะมีผงโกโก้แป้งเค้กแล้วก็อัลมอนด์ป่นนะคะใส่รวมกันไปเลยแต่ว่าแบ่งใส่ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้พายเป็นตัวผสมค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะแบ่งแป้งโดของคุกกี้เนี่ยนะคะเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งเราจะใส่ถุงไว้ก่อนนะเราจะใส่ถุงบีบไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเขาจะนิ่มจะเหลวนะคะเราก็ไปแช่ช่องธรรมดาไว้ก่อนค่ะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะคราวนี้มาดูส่วนที่เหลือนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะเติมแป้งลงไปอีก3ช้อนแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเราเติมแป้งลงไปแล้วนะคะเราก็ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เอามาใส่ในกระดาษนี้เลยค่ะอันนี้เป็นกระดาษรองอบนะคะที่เคลือบไข่ทั้งสองด้านค่ะThank you.
คราวนี้ก็มาดูที่ตัวที่เราแบ่งไว้ครั้งแรกนะคะเราก็จะใส่ถุงบีบนะคะวันนี้ใช้หัวบีบ M1 ค่ะทำง่ายๆเลยแค่บีบมาชนกันเป็นวงกลมแค่นี้เองค่ะนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปอบนะคะไฟ160องศาค่ะเราก็จะทำคุกกี้อีกสูตรหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ใส่ช็อกโกแลตแล้วก็จะไม่ใส่ผงโกโก้ค่ะมันก็จะเป็นรสวานิลานะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเหมือนกันเลยอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปบีบดอกค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็มารีดแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะตอนนี้เราบีบดอกเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้มาตัดค่ะแบบนี้นะคะเราจะใช้ตัวตัดคุกกี้ค่ะจะเป็นรูปอะไรก็ได้เนาะจะเป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นหยักๆก็ได้นะคะกดลงไปเลยค่ะกดลงไปแล้วเราก็ขยับนิดหน่อยนะคะเขาจะได้อยู่ในทรงแบบนี้แล้วก็ไม่ติดกันเกินไปเดี๋ยวตอนที่เราลอกแป้งออกมาลอกแป้งโดกมาเขาก็จะได้ไม่ติดกันนะคะจะทำให้ดอกของเรายังอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะลอกแป้งดอกออกมานะคะให้ส่วนของดอกที่เราตัดเอาไว้เนี่ยเขาอยู่ในนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบค่ะตอนนี้เปิดเตาไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษแป้งที่เราลอกออกมาจากแป้งโดที่เราตัดเอาไว้นะคะที่เราตัดเป็นวงกลมเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็ลอกเศษแป้งที่อยู่ข้างๆออกมาทั้ง2สีเลยค่ะแล้วเราก็เอามารีดเอาไว้นะคะรีดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำชุดนี้ต่อเป็นชุดสุดท้ายนะคะรอดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งที่เราลอกออกมาเมื่อกี้นี้เนาะแล้วเราก็เอามารีดใหม่เสร็จแล้วเราก็เอาไปเราก็จะนำสองแผ่นนี้นะคะมาซ้อนกันค่ะเราก็จะทำการม้วนค่ะม้วนเหมือนเราทำเค้กโรเลยอะค่ะThank you.
แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดที่เราแกะออกจากแป้งที่เราปัดนะคะเราก็ไปโรยไว้เนาะแช่เย็นให้เขาแข็งนะคะอันนี้แข็งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ไปอบค่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกันนะคะอันนี้นะคะเป็นคุกกี้ที่เราทำเสร็จแล้วค่ะได้หลายแบบเลยนะคะแล้วเราก็จะเอามาจัดเรียงใส่กล่องเหล็กกันนะคะเราจะใส่กล่องกันค่ะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียงใส่ในกล่องนี้โดยใช้ถ้วยกระดาษเนี่ยค่ะเป็นตัวรองนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะนี้นะคะเราก็จะได้คุกกี้กล่องโตเลยเอาไปให้เด็กๆหรือเอาไปให้ผู้ใหญ่ก็ไม่น่าเกลียดนะคะอร่อยด้วยค่ะมีหลายรูปแบบอยู่ในนี้เลยนะคะคุกกี้อันนี้เป็นคุกกี้กรอบก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณเล็กด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามคุณเล็กเนาะ
ะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะเราจะมาพบกันทุกวันนะคะในเวลา10โมงของทุกวันเราจะมาเจอกันเนาะคุณเล็กหายไป 2-3 วันคิดถึงมากเลยแต่วันนี้ต่อไปนี้จะมาทุกวันแล้วค่ะทุกอย่างปกติแล้วเราจะมาเจอกันเนาะไปก่อนแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ